สวัสดีทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยกับผมแมนโกสินครับที่เพจ One Sport Soccer ครับและทาง LINE @ @onesport นะครับกับเรื่องของบอลไทยครับวันนี้บอลไทยเนี่ยมีแข่งขันกันในเกมตกค้าง1คู่นะครับก็มาเตะกันในวันพุธก่อนครับนัดสุดท้ายจะไปเตะวันอาทิตย์นะฮะในเตะพร้อมกันหมดเลยในช่วงวันอาทิตย์นี้นะฮะทั้งหมด8คู่แต่วันเนี้ยสำคัญเลยครับอาจจะเป็นตัวชี้วัดไม่ต้องคำว่าอาจนะฮะวันเนี้ยน่าจะชี้วัดเลยครับว่าสุพรรณบุรี FC จะยังมีโอกาสรอดตกชั้นหรือเปล่านะครับในการเปิดบ้านเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดครับมาดูเงื่อนไขต่างๆก่อนนะครับว่าสุพรรณต้องยังไงง่ายๆครับเกมนี้เสมอหรือชนะนะครับยังมีโอกาสลุ้นต่อในเกมสุดท้ายแพ้ตกชั้นทันทีนะเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยตามหลังสุโขทัยอันดับ13อันดับปลอดภัยนะครับอยู่4แต้มคือเกมเนี้ยชนะก็ไม่ได้อะไรมากมายครับเสมอก็ได้เพราะยังไงเกมสุดท้ายเจอสุโขทัยโดยตรงนะครับบ้านสุพรรณนะฮะเจอสุโขทัยนัดสุดท้ายยังไงสุพรรณก็ต้องชนะสุโขทัยให้ได้อยู่ดีนะครับเกมนี้ห้ามแพ้อย่างเดียวเสมอชนะไม่เสียหายครับเสมอก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องชนะเลยนัดนี้ก็ขอแค่1แต้มไว้ก่อนส่วนเชียงรายนะครับยังมีโอกาสในการลุ้นแย่งอันดับ3จากการท่าเรือแต่เขามีความยากก็คือต้องชนะใน2เกมที่เหลือครับเกมนี้ต้องเก็บชัยชนะและนัดสุดท้ายนะครับเชียงรายก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเกมสุดท้ายเนี่ยเชียงรายนะครับจะต้องเปิดบ้านเจอกับสมุทรปราการซิตี้ FC คือถ้าอยากลุ้นต่อในถึงเกมสุดท้ายเกมนี้ต้องชนะก่อนครับแล้วค่อยไปวัดกันในเกมสุดท้ายที่เจอกับทางปราการแล้วคู่ของท่าเรือก็ต้องไปเยือนนครราชสีมาด้วยนะครับมาดูเรื่องของความพร้อมต่างๆครับสุพรรณบุรีนะครับในสถานการณ์หลังพิงฝาครับคู่นี้เล่นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ1ทุ่มตรงเจ้าถิ่นนะครับตอนนี้เนี่ยต้องชนะให้ได้อย่างที่บอกไปนะครับในการจัดทัพเกมนี้เนี่ยนะฮะจะหมดสิทธิ์ใช้งานสุพรรณทองสงนะครับที่ติดโทษแบนจากการโดนใบแดงในเกมที่แล้วรวมถึงประสิทธิ์จันทุมด้วยนะครับนี่ก็โดนใบแดงมาเหมือนกันอีกทั้งตัวอื่นอย่างสิริมงคลจิตบรรจงนะฮะก็มีปัญหาร่างกายไม่สมบูรณ์อีกก็น่าจะเป็นทางปิยชนกดาริศปานเดชาเงินประเสริฐที่ลงมาเล่นแทนตัวที่ติดโทษแบนไปหรือ3ประสานเกมรุกก็ยังครบถ้วนครับมีแพทริกไรเชลเรอันโดอัสซัมซาวแล้วก็เฮซันไคออนนะครับมีทางกสิเดชวิทยาวงศ์เป็นตัวปั้นเกมอีกคนหนึ่งนะฮะก็น่าจะจัดทัพแบบเท่าที่มีแล้วนะครับส่วนฝั่งของเชียงรายครับแกนหลักก็ยังค่อนข้างอยู่ครบนะฮะยังขาดเอกฤทธิ์ปัญญาครับที่ร่างกายยังไม่สมบูรณ์สุริยาสิงห์มุ้ยก็ยังเก็บอยู่นะครับด้านนี้แบ็คซ้ายคงเลือกใช้สมุการถิ่นจอมนะฮะทางขวาเนี่ยอาจจะต้องใช้วสันต์คมแสนต่อไปเพราะว่าเกมที่แล้วก็ผลงานดีนะครับในการเล่นทางด้านวิงแบ็คฝั่งขวาเซนเตอร์3คนก็จะเป็นเบรนเดอร์เฮลิเก้นะฮะมีทางเจ้าบีนะครับก็คือธนศักดิ์ศรีใสแล้วก็รวมถึงชินภัทรตีออกนะครับพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลโชจิฮยอนนะครับกองหน้าตัวรุกอย่างฟิลิเป้อโมริมบิโรซิมาก็พร้อมที่จะลากตะข่ายเหมือนเดิมนะก็ถือว่าเกมนี้เรื่องของแรงจูงใจมีทั้ง2ฝ่ายนะครับแต่สุพรรณเนี่ยอาการหนักหน่อยนะครับคือผลเสมอยังโอเคซึ่งผมก็มองว่าสุพรรณเกมนี้จะเล่นแบบไม่ได้โหมมากนักเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ไม่จำเป็นต้องชนะก็ได้เสมอก็ได้นะครับส่วนเชียงรายเนี่ยผมว่าสไตล์ของเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปบุกใส่หรือว่าไปตั้งรับสวนกลับเขาค่อยๆบีนิ่งอัพอยู่แล้วเกมโซนต่อโซนค่อนข้างจะต่อบอลดีมาตรฐานดีมีความคงเส้นคงวานะครับและเกมเยือนก็ไม่ได้ขี้เหร่ด้วยนัดแล้วที่แล้วก็ชนะการท่าเรือถึงบ้านด้วยนะฮะคู่นี้ผมมองว่ามุมเสมอกันเนี่ยก็มีสูงนะครับยังมีสูงมากสุพรรณเนี่ยหลายคนอยากให้ไปลุ้นถึงเกมสุดท้ายซึ่งผมว่าสุพรรณปัญหาอย่างเดียวเลยนะครับก็คือเรื่องของการจบสกอร์ตัวรุกเนี่ยบางทียิงโอกาสเยอะแต่ไม่ค่อยเข้านะครับไคออนเรียนออสซัมซาวโอกาสมีแต่ว่ายังจบสกอร์ไม่ค่อยได้ในขณะที่เชียงรายเนี่ยโอกาสไม่ค่อยเปลืองบิโรซิมาแล้วก็พวกแถว2ที่เติมขึ้นมาเนี่ยทำประตูค่อนข้างดีนะฮะเกมนี้ผมว่าถ้ามันไม่เสมอกันถ้าไม่เสมอกันนะฮะผมยังมองว่าเชียงรายนะที่ดีกว่าครับที่มีโอกาสลุ้น3แต้มได้เลยนะฮะคู่นี้ผมมองไปเชียงรายนะครับแฟนสุพรรณอาจจะไม่ได้ลุ้นถึงเกมสุดท้ายแต่เกมนี้ผมว่าไม่แพ้เนี่ยเชียงรายนะครับเสมอหรือชนะนะฮะคู่ก็สรุปว่าเกมตกค้างวันนี้ขอเลือกฝั่งของเชียงรายยูไนเต็ดนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันที่มีฟุตบอลไทยแข่งขันแล้วก็ในช่วงที่ฟุตบอลไทยลีกจบฤดูกาลสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยมี FA ครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆครับที่ผมจะมาเล่าข่าวนะครับมีข้อมูลแบบ Exclusive อะไรก็จะจัดให้ฟังกันที่ One Sport Soccer นะครับและทาง LINE @@onesport ด้วยวันนี้ผมแมนโกสินขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ